ี่ยนสีลบรอยปรับลุคให้บ้านดูสวยด้วยแคนโต้เครื่องพ่นสีไฟฟ้าสะดวกกว่าง่ายกว่าครับทุนแรงประหยัดเงินจ้างช่างนะคะกับเครื่องพ่นสีไฟฟ้าคันโตโปรดีจริงๆเพราะว่าเราลดไปเลย 2,300 บาทเหลือเพียง990บาทได้ไปครบเซตเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบ้านเราเนี่ยตอนที่ปลูกมาใหม่ๆเนี่ยนะคุณผู้ชมครับหูมันก็ดูสวยแต่พอการเวลาผ่านไปอ่ะอย่างที่เกิดว่าบ้านสุดเรายังมีเอาปูนโป๊ะได้ อยากจะตกแต่งเติมซ่อมแซมยังมีสว่งสว่านหรือไขควงช่วยเจาะช่วยขันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของสีเนี่ยผมบอกได้เลยว่างานช้างเลยนะใช่แต่ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยฉันก็ไปมีแปลงดิซื้อแค่แปลงแล้วก็ไปซื้อสีมาก็ทาก็ได้ใช่ไหมคะมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณผู้ชมทาเองนะกลุ่มลองมาแล้วเป็นคราบมากมายจริงๆนะคะแล้วยิ่งถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่มันแบบหงุดหงิดใจหงุดหงิดใจคือหงุดหงิดสองเรื่องนะมาเช็คอินที่บ้านจะได้ยังไงเออใช่ไหมแล้วใหญ่มากครับผมผู้ชมผมบอกให้สีคุณซื้อได้ไหมที่ร้านอุปกรณ์เรื่องเกี่ยวกับบ้านทั่วประเทศไทยคุณซื้อได้หมดแปลงคุณซื้อได้ถาดคุณซื้อได้สิ่งเดียวที่คุณผู้ชมซื้อไม่ได้คือเรื่องของความชำนาญจริงคุณผู้ชมครับการที่จะเป็นแบบพี่ช่างสีได้นี่คือแบบเนี่ยถ้าคุณทำให้เป็นสีไม่เรียบเนียนไม่สม่ำเสมอกระเด็นกระดอนใส่เต็มตัวเลอะเทอะสุดท้ายแทนที่เราจะทำให้กลับมาสวยงามผมว่ามันยิ่งดูเวิร์กขึ้นนะแล้วจริงนะคือจะทาสีทั้งทีไม่ใช่แค่กำแพงนะคะมันจะต้องมีอุปกรณ์หลายอย่างมีแบบพื้นที่ใหญ่พื้นที่เล็กเผื่อเข่าศอกเข่ามุมแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมค่ะไม่ต้องยุ่งยากนะคะที่สำคัญที่สุดทำแบบเมื่อกี้มันเมื่อยมากอันนี้พูดเลย เคยทำมาแล้วนะคะครเราใช้การพ่นดีกว่าเครื่องคันโต้ตัวนี้นะเหมือนเป็นช่างเลยอะเหมือนเราซื้อช่างมาอยู่ข้างๆเราแล้วก็ทำงานเนี๊ยบกริปให้เราแบบนี้นะคะงานสีแบบนี้ไว้ใจคันโต้เลยปกติเซตนี้จำได้น่าจะพันนิดๆอ่ะเจนใช่ไหมเพราะว่ามีกระบอกสีให้ตั้ง3กระบอกแต่นี่ๆเห็นราคาข้างล่างเปล่าคุณผู้ชมเท่าไหร่990บาทวันนี้นะครับผมด้วยคันโต้ตัวนี้ในราคา990บาทผมบอกให้ว่างานปลายทางที่ได้ออกมาเนี่ย มันทำให้ผู้ชมเนี่ยขยับใกล้เคียงคำว่ามืออาชีพมากยิ่งขึ้นคือรู้สึกว่าเครื่องนี้ในความรู้สึกพี่นะมันพ่นแล้วแบบละอองมันละเอียด มันเป็นอนูมันไม่ใช่แบบละอองใหญ่ๆคือพ่นแรงมากๆนะคะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไปโอ้โหทีนี้สบายแล้วแค่ซื้อสีมาผสมแค่นั้นเองแล้วหัวยังเป็นหัวทองเหลืองด้วยโอ้โหอุดตันยากใช่แล้วก็ล้างทำความสะอาดง่ายนอกจากนั้นแล้วในเซตนี้นะครับเขายังมีกาสีมาให้อีกทั้ง3อันเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้990บาทอย่างน้อยนะผมว่าน่าจะมีติดบ้านเอาไว้เพราะว่าเรื่องของงานสีเมื่อกี้ที่บอกไปว่าบางทีเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณมันมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายอันดับแรกมาดูกันก่อนเลยคุณผู้ชมครับนี่ว่าความเป็นมืออาชีพของผมฝั่งนี้นี่คือตัวปั๊มค่ะเขาจะทำหน้าที่ในการปั๊มลมปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นี่อยู่กับเจนอาจจะดูเล็กนะนี่เปิดแต่แรงนะแค่นั้นเปิดนะสีเขายังไม่พุ่งจะพุ่งก็ต่อเมื่อคุณกดตรงนี้นะครับผมบีบตัวกาสีก็จะดูดสีออกมาแล้วก็พ่นออกไปทางด้านหน้าเอาเป็นว่าถ้าใครนึกภาพไม่ออกมาทำเลยดีกว่าคุณผู้ชมง่ายดีนี่ด้านหลังผมนะคุณผู้ชมครับผมก็จะมีตอนก่อนหน้านี้มันเป็นกำแพงบ้านแล้วมันเกิดรอยร้าวรอยแยกรอยแตกวันนี้ผมโป๊เสร็จปุ๊บถ้าคุณมีแค่ปูนก็โป๊เสร็จแล้วก็กลายเป็นบ้านล็อบปูนเปื่อยแต่วันนี้ด้วยแคนโต้ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เราจะทำให้บ้านเรามีสีสันสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับใช่แล้วเห็นไหมคะพอนึกภาพออกเลยใช่ไหมคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีจุดอีกหลายจุดในบ้านเลยนะที่จะต้องทำบ้านให้ดูสวยดูดีดูใหม่แล้วคิดดูนะคะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยแค่เจนถือทำมือขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆ แค่นี้เองเออมันเป็นละอองเล็กๆง่ายๆแบบนี้เองสีมันก็กระจายสม่ำเสมอนะคะไม่เมื่อยมือด้วยเพราะว่าจะเห็นว่าเครื่องเนี่ยมันกระทัดรัดดูถนัดมือมากๆเห็นไหมนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมปึ๊บเรียบเนียนนี่นะเจนมาเองโอ้โหเนียนกริบเพียงแค่ขยับมือเบาๆไปมาเมื่อยไหมเจนถามหน่อยก็ไม่ได้รู้สึกหนักมากเท่าไหร่นะครับผมก็ผมว่ามันสะดวกกว่าใช้แปรงแน่นอนเพราะว่าชุดสวยๆของผมก็ไม่เลอะสีก็ไม่กระเด็นเข้าตาด้วยนะคุณผู้ชมใช่แล้วก็ที่สำคัญนะคะมันก็ไม่ไหลเยิ้มนะคือเราแบบเขากะปริมาณมาให้เราแล้วอะเรียบร้อยแบบนี้นะคะงานเนี้ยแบบนี้ครับผมรวดเร็วมากนี่บ้านฉันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นผนังแบบเป็นแบบยาวหลายเมตรก็ได้เลยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เขามาพร้อมกับกาสีหลายกาเดี๋ยวเราทำงานได้ต่อเนื่องใช่เพราะว่าบางทีนะคะถอดออกแบบเนี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็
เมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมผมพ่นแนวขึ้นลงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพ่นแนวนอนวิธีดูเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณก็ดูตามแนวหัวเนี่ยถ้าหัวมันเป็นแนวนอนแบบเนี้ยแล้วก็พ่นอย่างงี้เลยปั๊บ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 อ่ะมาดูกันดีกว่าจะพ่นอะไรนี่ครับผมหลายบ้านก็ใช้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือแบบฝาไม้เทียมนะครับผมก็จะเรียนแบบลายไม้แต่ว่าเดี๋ยวเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยคุณผู้ชมสีไม้มันยังไม่ขึ้นมันยังไม่สวยเท่าไหร่วันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนม้าเปลี่ยนไม้เทียมให้เป็นไม้จริงกันดีกว่าเฮ้นี่ครับผมคือจริงๆนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีน้ำที่เวลาคุณผู้ชมเทคนิคเลยนะครับผมไม่ต้องแบบว่าพ่นใกล้ๆเราก็ยืนห่างสักนิดนึงนะคะแล้วพ่นเนี่ยมันก็จะได้สีที่ละเอียดยิ่งพวกตามร่องเนี่ยหรือรอยต่อเนี่ยนะคุณผู้ชมเราก็ช้อนช้อนเขาขึ้นไปหน่อยใช่เห็นไหมลองคิดสภาพนะคะถ้าเราทาจริงๆนะเราต้องใช้แปลงใหญ่และแปลงเล็กมาเก็บงานตามร่องต่างๆแยงๆเข้าไปนะคุณผู้ชมใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้คือแค่กดอย่างเดียวแล้วก็ขยับมือไปมานะคะบ้านที่บางทีอ่ะหลายคนมีฝาบ้านแบบนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าดูเก่าแล้วหรือไม่ก็เบื่อปีนี้รู้สึกสีนี้แห้งอยากจะเปลี่ยนสีบ้านนะคะเราก็สามารถทำได้ถ้าคุณมีเครื่องพ่นสีจากกันโตดูแล้วก็สบายตาแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมครับผมว่าอนูสีเขาที่ละเอียดเนี่ยมันเห็นเป็นลายไม้ขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวคือสีนี้ดูหรูหราไฮโซมากเลยนะครับผมทำให้บ้านเราดูแพงขึ้นมาเลยนะคะอ่ะโตกันมากนี่วันนี้มาดูกันอีกหนึ่งอย่างนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณผู้ชมผนังบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นผนังเรียบๆมันจะมีบางส่วนที่เราจะต้องบังพ่น อย่างเช่นอันนี้นะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งของปลั๊กไฟถูกไหมถ้าเกิดว่าเป็นทาสีบางทีปรับทาแล้วแฉลบมาโดนปลั๊กไฟก็ดูไม่สวยงามใช่นะครับแต่วันนี้เมื่อมีแคนโต้บอกเลยว่าสบายๆนะครับผมคุณผู้ชมนี่จะเห็นว่าพื้นเดิมของเขาเนี่ยมันก็จะดูแบบกระดำกระด่างนิดนึงนะขาวด่างๆเห็นไหมคะพ่นปื๊ดเดียวกรบมิดคือเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้ผนังใหม่นะคะคุณทาสีแบบนี้เนี่ยมันอาจจะแบบใช้เวลานานและยิ่งลองนึกภาพนะคุณผู้ชมผนังบ้านแบบเป็นแบบไม่รู้กี่เมตรอะหรือว่ากำแพงบ้านอะใช่อันนี้เป็นสไตล์แบบว่าล็อบล็อบหน่อยสีเทาเห็นไหมคุณผู้ชมดูความสม่ำเสมอแล้วพอล็อบออกมาปึ๊บเฮ้ยเป็นไงล่ะสุดยอดเป็นไงงานเนี้ยบมากงานเนี้ยบงานเนี้ยบแต่ยังไม่หมดแค่นั้นวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์นี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเซอร์ไพรส์ของเราคืออะไรค่ะนะครับผมนี่ลอกมาแบบนี้ยังไม่หมดนะคะเซอร์ไพรส์เราเออยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนนี่แล้วเดี๋ยวเราทำผู้ชมเห็นนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการแบบพ่นเฉพาะจุดนี่เป็นยังไงเฉพาะจุดยังไงมาดูกันปึ๊บปึ๊บนี่เก๋ๆเผื่อว่าบางคนนะอยากจะติดป้ายประกาศครับผมนะคะปึ๊บเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะเรามีผู้ช่วยนะเปิดออกมาแบบนี้เห็นเลยราคาวันนี้ท่าเด้อสวยงาม990บาทครับผมคุณผู้ชมอยากจะเป็นน้าเจนแบบเป็นช่างแบบเจนนะคะก็กลายเป็นน้าซะงั้นใช่คุณผู้ชมก็สามารถเป็นได้ง่ายๆเลยนะด้วยคันโต้แบบนี้นะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายมากจริงๆเลยใช่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมว่ามันสะดวกกว่าแล้วเนื่องจากว่าการเป็นสเปรย์สีออกมาได้แบบนี้เนี่ยละอองอนูของสีเนี่ยนะครับมันจะเต็มทาง่ายสะดวกแล้วก็สม่ำเสมอนั่นเองครับใช่แล้วผู้หญิงก็ทำได้นะคือแบบเครื่องมันกระทัดรัดมากๆเลยนะคะอย่างอันนี้มาดูนักกลุ่มกันบ้างดีกว่าเป็นงานที่ทำให้สนิมโต๊ะสนิมของเราครับผมพวกเฟอร์นิเจอร์เก่าๆคุณผู้ชมบางทีมันมีสนิมใช่ไหมอันนี้เนี่ยวันนี้นักกลุ่มเขาทาเป็นสีแบบสีกันสนิมเนี่ยแบบนี้ง่ายดายอยากให้ดูนะว่ามันกริบมากเฮ้ยเสร็จเร็วมากเลยนะจุดนี้จุดข้างในตรงนี้คือไม่ต้องช้อนมือเข้าไปนะคะครับผมแค่เราแบบว่าสเปรย์เข้าไปพ่นเข้าไปแล้วอีกจุดนึงอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าวันนี้เราได้กาไปเยอะกาสีไปเยอะใช่ไม่ต้องใส่สีค่ะคใส่น้ำยาฆ่าเชื้อเฮ้ยอันนี้ชอบมากคือเข้ายุคเข้าสมัยมากๆกำลังอินเทนใช่แล้วฆ่าเชื้อโรคในบ้านเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่เชื้อโรคนี่คุณผู้ชมอันนี้ค่ะพวกแบบเฟอร์นิเจอร์เก่าๆก็พ่นไปได้เลยหรือว่าเนี่ยรองเท้าสกปรกเนี่ยเราก็พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไว้แบบนี้ได้นะบ้านอันเป็นที่รักของเราก็จะปลอดภัยด้วยนี่เห็นไหมอุตส่าห์มีแบบ
บ้านเอี่ยมๆซีเอี่ยมแล้วก็พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไปหน่อยนิดเดียวเห็นไหมคะเก้าอี้ที่ลูกคุณนั่งบ่อยๆใช่ไหมเราจะได้รู้สึกสบายใจช่วงนี้ปลอดภัยจากแบบพวกเชื้อโรคต่างๆใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมีติดบ้านไว้ดีกว่านะคะจริงๆเรามีเครื่องมือช่างตั้งเยอะตั้งแยะบางคนเสียเงินซื้อไปแบบหลายพันเลยนะแต่ว่าเนี่ยเสียแค่990บาทเห็นไหมใช้แบบอเนกประสงค์มากเลยคือวันนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมถ้าถามว่าอ่ะปูนคุณซื้อได้ไหมคุณซื้อมาทำได้สีคุณซื้อมาทาเองได้ไหมซื้อได้แต่ว่าความชำนาญอ่ะมันซื้อกันไม่ได้ใช่แต่วันนี้ครับ990บาทมันทำให้ออกมาเนี่ยผลงานได้กับเหมือนมืออาชีพนะใช่แต่อีกสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันไม่เรื่องความชำนาญนะความเมื่อยคือการแบบแปลงสีถือแปลงมันเมื่อยมากลูกกลิ้งมันเมื่อยมากแต่ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยจากคนที่เคยทำจริงๆอันนี้นี่คือแบบสบายมากเพราะฉะนั้นนะคะความสะดวกสบายและได้ใช้ประโยชน์จริงแน่นอนนะคะกับเครื่องพ่นสีกันโต๊ะ990บาทเท่านั้นค่ะครับผมรีบโทรมาเลยครับนี่วันนี้นะครับจะพ่นได้เรียบเนียนแบบมืออาชีพนะครับไม่ต้องใช้แปรงหรือว่าลูกกลิ้งเลยนะคุณผู้ชมที่สำคัญเนี่ยคือมันไม่เปื้อนเปื้อนเลอะเทอะแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยหัวฉีดพ่นทองเหลืองด้วยนะคะทนการกัดกร่อนให้สีที่สม่ำเสมอและประหยัดสีด้วยค่ะปรับหัวได้นะครับวันนี้พ่นได้ทั้งแนวนอนแนวตั้งแล้วแต่ความถนัดเลยจะทยงทะแยงได้หมดนะคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นโหมดเป่าก็ได้นะครับบอกแล้วอเนกประสงค์จริงนะคะใช้ได้ทั้งสีน้ำสีพลาสติกและสีน้ำมันหรือแม้แต่พ่นเคลือบค่ะขนาดกระทัดรัดนะครับมีสายสะพายก็ไม่เมื่อยนะครับผมกำลังไฟ750วัตต์น้ำหนักเนี่ยไม่ถึง2กิโลนะครับ 1.9 เท่านั้นคุณผู้หญิงก็ใช้ได้สบายๆง่ายๆเลยใช่ค่ะคือเราจะมาทำงานช่างทั้งทีจะมาทำให้บ้านใหม่ทั้งทีนะคุณผู้ชมเราก็ต้องมีตัวช่วยกันนิดนึงครับผมอันนี้ก็เป็นการผสมสีนะคะตัวนี้เป็นตัวกรองเรื่องของความหนืดในเซตนี้ก็ได้ไปนะคุณผู้ชมครับผมก็คือการใช้งานมันไม่ได้ยุ่งยากเนี่ยปรับหัวองศาเรียกอิสระนะจะเป็นพ่นแนวนอนจะเป็นพ่นแนวทะแยงจะเป็นพ่นแนวตั้งนะครับผมแล้วหัวเป็นทองเหลืองด้วยอุดตันยากแต่ก็แนะนำมาแล้วควรแช่นิดนึงครับผมก็หลังผมว่าแนะนำนะว่าหลังใช้งานเสร็จก็ถอดออกมาแช่ทำความสะอาดนะครับใช่แล้วเนี่ยนะคะดูนะดูภาพแล้วเรานึกภาพว่าแทนที่คุณจะต้องเอามือกลิ้งลูกกลิ้งอะค่ะกำแพงตั้ง 2-3 เมตรสูงอีกมันไม่ไหวค่ะหรือว่าเราจะทำรั้วบ้านให้ดูใหม่บางทีแบบรั้วในสวนเราอ่ะน่ารักน่ารักก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะพอมันง่ายไอเดียมันมาจัดไปเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษยิ่งกว่านี่คือเครื่องพ่นสีไฟฟ้านะครับผมจากแคนโต้นั่นเองปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับราคาของเขาอยู่ที่ 3,290 บาทวันนี้ลดกันไปเลย 2,300 นะคุณผู้ชมจัดโปรอยู่ที่990บาทไม่ถึง 1,000 ต้องเครื่องนี้ฮะคุ้มว่าค่ะและโทรมาตอนนี้รับฟรีไปเลยนะคะกระป๋องสี2ใบเอาไว้เปลี่ยนสีนะคะสลับกันใช้แบบนี้มูลค่า390บาทฟรียิ่งช็อปยิ่งคุ้มนะครับใช้ชีวิตแบบพลัสวันนี้สำหรับลูกค้าโกลก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ในราคา940บาทลูกค้า VIP นะครับผมก็จ่ายราคาเบาๆ920บาทนะครับทุกการสั่งซื้อรับเงินคืนสะสม 5% เลยนะครับผมเพื่อใช้แทนเงินสดในการสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไปครับเหลือ9นาทีสุดท้ายแล้วนะคะ คุณผู้ชมกับการที่จะได้เป็นเจ้าของเครื่องพ่นสีแคนโต้ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยนะสำหรับกลุ่มข้อดีคือคุณไม่ต้องจ้างช่างบางทีการจ้างช่างมันยากนะคะแล้วมันเหนื่อยแล้วต้องมาคุมงานทำเองสบายใจกว่าเครื่องนี้990บาทค่าแรงช่างยังไม่ได้เลยนะ990บาทเนี่ยแน่นอนวันนี้ครับบอกได้เลยครับคุณผู้ชมครับผมง่ายสะดวกกว่าแล้วราคาประหยัดใช่ก็ซื้อไปเลยติดบ้านไว้แหมที่บ้านมีทั้งสว่านมีทั้งแบบบันดงบันไดงานช่างเยอะแยะซื้อไปติดไว้นะรับรองได้ใช้แน่นอนนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นราคา990บาทได้อุปกรณ์ไปครบชอบตรงให้กระป๋องสีไปด้วยนี่แหละใช่บางที่เขาไม่ให้นะบางทีมันทำงานได้ต่อเนื่องยังไงคุณผู้ชมเราเปลี่ยนสีปุ๊บพ่นต่อได้เลยอะไรเงี้ยมันก็ง่ายกว่าสะดวกกว่านั่นเองค่ะนะครับผมก็ต้องเครื่องพ่นสีไฟฟ้าจากแคนโต้นี่แหละสินค้าแบรนด์ดีแบรนด์ดังที่บรรดาช่างเนี่ยเขารู้จักกันเป็นอย่างดีวันนี้เนี่ยเขาผลิตรุ่นนี้ออกมาเนี่ยนะครับให้แบบว่าเขาเรียกว่าสไตล์แบบโฮมยูสให้เราได้ใช้งานภายในบ้านได้สะดวกมากยิ่งขึ้นใช่แล้วค่ะหน้าตาก็คือแบ่งตัวนี้คือเป็นตัวปั๊มนะอันนี้เปิดนี่แบบนี้อันนี้ปิดนี่อันนี้ครับผมแล้วก็นี่ง่ายเลยถ้าเปิดอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ออกเราต้องกดด้วยอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้เจนก็ได้โชว์ฝีมือนะคะฝีมือแม่มาดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมที่จริงๆแล้วไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรหรอกขยับมือขึ้นลงนะคะครับผมนี่แค่นั้นเองคำแนะนำของเราก็คือว่าห่างนิดนึงคุณผู้ชมไม่ต้องไปจ่อใกล้ครับก็
เขาบอกว่าให้ห่างจากตัวเนื้องานเนี่ยประมาณฟุตหนึ่งใช่แล้วนะคะแล้วก็พ่นเบาๆแบบนี้ไม่ต้องไปแบบคือถ้ามันยังไม่เข้มหรืออะไรเงี้ยคุณผู้ชมก็พ่นทับได้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบละอองแบบอนูสีครับคุณผู้ชมมันค่อนข้างละเอียดใช่ไหมเราก็สามารถที่จะแบบว่าพ่นซ้ำได้นะคะแบบนี้เห็นไหมแป๊บเดียวอ่ะจากพื้นที่มันเป็นสีเทานะคะซึ่งบางทีเราก็ฉาบกบรอยแยกรอยแยะอะไรต่างๆนานาแล้วเราก็อยากจะทำให้สีมันดูแบบสม่ำเสมอสวยงามอ่ะก็พ่นสีเข้าไปใช่แล้วสวยงามแบบนี้นะคะรวดเร็วฉับไวไม่ต้องจ้างช่างไม่ต้องทาเองให้มันเปลืองแรงหรือว่าเมื่อยมือใช่เรียบร้อยแบบนี้ง่ายได้สะดวกสบายแบบนี้ยังไม่พอคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมพ่นแนวตั้งค่ะเดี๋ยวผมพ่นแนวนอนบ้างแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยเพราะว่าเราแถมกระป๋องสีให้2ใบใช่แล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับมีวิธีการพ่นแนวนอนก็คือปรับตัวหัวเนี่ยให้ตัวแกนตัวนี้มันเป็นแนวนอนมันจะได้สายไปซ้ายขวาซ้ายขวาแนวนอนเราไม่ใช่งานไหนงานแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่งานไม้เทียมแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพ่นเนี่ยให้ขึ้นลายไม้กันเลยนะครับผมเหมาะสำหรับบ้านใครที่รู้สึกว่าตอนนี้นะคะแหมบ้านเราดูไม่สวยเลยหรือไม่ก็สีเชยมากตอนนี้ซีซั่นสีนี้สีกำลังแบบออกครีมๆนุ่นๆอย่างนี้กำลังมาแบบนี้นะแล้วคุณผู้ชมดูนะลายไม้ที่มันออกมาเนี่ยนะคุณผู้ชมคือตอนแรกเราซื้อมามันจะเป็นแบบเทาๆหน่อยใช่ไหมใช่พวกแบบว่าฝาไม้เทียมแบบนี้แต่ว่าพอพ่นสีเข้าไปเนี่ยเฮ้ยมันสวยนะสวยพี่ว่ามันดูหรูหราแล้วก็ไม่ต้องใช้แปรงให้มันเหนื่อยเพราะว่าลายไม้มันจะมีร่องคุณผู้ชมเห็นไหมเราต้องใช้แปรงค่อยๆแบบไล่เลยนะอันนี้ยากมากแต่เครื่องพ่นสีมันเข้าไปตามร่องตามซอกได้แบบรวดเร็วง่ายดายมากเลยครับผมชอบมากอันเนี้ยแบบนี้เรียบร้อยฝีมือนะเจนรวดเร็วไหมล่ะเก่งมากจริงครับเปลี่ยนสีอีกเพราะว่าอย่าลืมนะคะโทรไม่ทันได้กระป๋องสีไป2กระป๋องแน่นอนนะครับผมต่อกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นงานที่แบบว่าบางทีเราโป๊เสร็จทำบ้านเสร็จแล้วมันจะต้องบังพ่นอย่างตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งของปลั๊กไฟคุณก็สามารถปิดได้เลยนี่เพื่อที่ว่าตัวสีเนี่ยมันจะได้ไม่กระเด็นไปโดนนะจ๊ะแล้วงานที่มันไม่ละเอียดนะที่น้าทำไว้เราก็เก็บให้ละเอียดนะคะด้วยเครื่องพ่นสีแคนโต้แบบนี้เห็นไหมรวดเร็วฉับไวได้ผนังใหม่สวยๆนะคะหรือว่าบางบ้านนะหลายคนบอกพี่ว่าส่วนใหญ่อ่ะเขาซื้อไปพ่นกำแพงบ้านครับผมเพราะว่ากำแพงบ้านเนี่ยเป็นจุดที่แบบคุณจะจ้างช่างคุณก็เสียดายเงินอ่ะเรียนตามตรงเราก็ทำเองได้แบบนี้กำแพงคุณจะยาวกี่เมตรก็สบายแล้วค่ะพ่นไปได้แบบนี้สวยงามเรียบร้อยสวยงามแบบนี้นะครับผมนี่ฝากเจ้าของบ้านแกะออกด้วยได้ค่ะครับผมนี่เฮ้ยดูดีมากเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงสุดยอดไหมใช่ยังมีอีกหนึ่งจุดนี่ครับผมอันนี้เรียกว่าจุดเซอร์ไพรส์จุดเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมใช่แล้วค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะว่าเราจริงๆอ่ะคิดว่าเป็นการแบบตกแต่งบ้านก็ได้นะตกแต่งบ้านนะคุณผู้ชมบอกแล้วพอมันง่ายไอเดียมันมาครับคุณผู้ชมครับค่ะนี่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูผมว่าคุณผู้ชมน่าจะพอเดาได้ออกแล้วล่ะจริงๆแกเอามาให้ดูเลยดีกว่าครับพี่กลุ่มครับกำลังคิดว่าทำแบบเป็นแบบว่าให้ลูกก็ได้นะหรือว่านี่ค่ะ990บาทหรือว่าจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่ใจคุณผู้ชมจะดีไซน์เลยทีเดียวนะครับวันนี้บอกเลยว่าผมว่ามันสะดวกค่ะแล้วพอมันง่ายเนี่ยคุณผู้ชมครับมันทำให้แบบเราอยากจะทำอยากจะแก้ไขอยากจะซ่อมแซมไม่ใช่แค่เรื่องของผนังบ้านนะคุณผู้ชมแต่เป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้อุปกรณ์ต่างๆได้ใช่ค่ะบ้านเราอยู่ทุกวันคุณผู้ชมครับเรื่องของสภาพมันเสื่อมถอยจริงถอยไปตลอดเวลาวันนี้เราทำกลับมาให้บ้านดูเหมือนใหม่กันดีกว่าใช่คือไม่ใช่บ้านอย่างเดียวนะเฟอร์นิเจอร์โต๊ะแบบนี้มีสนิมบางทีต้องรับแขกอายเขาค่ะพ่นเองเลยพ่นเครื่องสนิมไปด้วยแบบนี้คือไม่ใช่แค่สีธรรมดานะคุณผู้ชมสีกันสนิมแบบนี้ก็พ่นได้แล้วดูนะว่าพอเป็นละอองเนี่ยไม่ต้องแบบซอกตอนชอนชัยให้วุ่นวายพ่นๆไปแบบนี้ได้เลยทีเดียวนี่เร็วเวอร์ครับผมทิ้งให้แห้งสักพักหนึ่งก็เรียกแขกมาบ้านได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมเรื่องของเชื้อลงเชื้อโรคอะไรที่มันสกปรกต่างๆรอบตัวเรานี่ค่ะมันมีเยอะนะคุณผู้ชมน้ำยาฆ่าเชื้อค่ะนี่เป็นไงอันนี้ต้องใช้จริงๆใช่ก็คือพ่นไปเลยค่ะที่บ้านของคุณมีอะไรสกปรกบ้างคะครับโอ๊ยตกใจหันมาตรงนี้นึกว่าจะพ่นผมนี่รองเท้าพวกแบบโซฟาครับบางทีก็อาจจะมีน้องหมาน้องแมวนั่งบ่อยๆแล้วลูกก็ต้องมานั่งเราก็พ่นฆ่าเชื้อหน่อยเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวใช่
สบายใจกว่าอยู่ดีๆก็กลายเป็นความอเนกประสงค์ที่เกิดขึ้นเลยนะคุณผู้ชมครับผมใช่ค่ะ990บาทเท่านั้นนะครับผมแลกกลับมาซึ่งความสบายผมว่าวันนี้เนี่ยน่าซื้อจริงมันถูกมากคุณผู้ชมค่ะราคานี้ต้องบอกเลยนะว่าคือหลายๆคนเนี่ยโทรแบบแย่งกันซื้อแล้วเพราะมันใช้ง่ายใช่ผู้หญิงก็ใช้ได้เนี่ยกลุ่มทำให้ดูแล้วเพราะฉะนั้นคุณแม่บ้านก็ซื้อติดบ้านไว้เลยแล้วบางทีมันเป็นงานกระจุ้งกระจิ้งอ่ะคุณผู้ชมอยู่ดีจะโทรมาบอกช่างช่างครับเนี่ยขอจ้างมาพ่นเก้าอี้ที่บ้านหน่อยเก้าอี้ที่บ้านมันเก่าไม่มีใครมาให้คุณหรอกคุณผู้ชมใช่ไหมใช่จะแล้วอันเนี้ยนะใช้งานปรับองศาได้นะคะตามพื้นที่ที่คุณอยากจะพ่นสีไปเลยหัวทองเหลืองอันนี้ดีมากต้องแยกแยะด้วยนะเพราะว่าบางยี่ห้อเป็นหัวพลาสติกมันจะใช้งานได้ไม่ค่อยนานอันนี้ต้องบอกว่าใจใจเลยนะสำหรับแคนโต้นะครับผมอุปกรณ์งานช่างที่นะช่างไว้ใจใช่คือปกติเนี่ยถ้าราคาต่ำกว่าพันเนี่ยตัวหัวมันจะเป็นพลาสติกใช่ใช่แล้วพอใช้งานไปนานๆมันหนึ่งเรื่องของการล้างอุดตันแล้วก็ทำความสะอาดแต่วันนี้ว่าเป็นเรื่องของหัวทองเหลืองบอกเลยว่าสะดวกกว่าใช้งานได้ยาวนานกว่า990บาทแคนโต้ชื่อนี้จะไม่ขึ้นใจเลยครับผมใช่แล้วแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเครื่องนี้จริงก็หลักพันเจนใช่แต่ว่าเรามาลดราคาในทูช้อปปิ้งของเรานะคะเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าอยู่บ้านตอนนี้เริ่มมองเห็นแล้วว่าแบบอุ๊ยตายแล้วบ้านตรงนี้สกปรกเฟอร์นิเจอร์อันนี้ดูเก่าคุณซื้อเครื่องพ่นสีไปเลยแล้วก็แค่ซื้อสีเพิ่มแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้น990บาทนี่เชียร์เลยนะอุปกรณ์มันมีครบด้วยครับผมคือใน1เซตเนี่ยคุณผู้ชมครับก็จะมีทั้งตัวปั๊มตัวสีน้ำเงินใช่ไหมแล้วก็มีกาพ่นสีให้ไปซื้อตอนนี้ก็รับเพิ่มอีกนะครับผมกับตัวกระป๋องสีเนี่ยอีก2อันทันทีนอกจากนั้นแล้วคุณผู้ชมครับไม่ต้องกังวลนะเรื่องของการผสมสีว่ามันจะยุ่งยากหรือเปล่าเขามีตัวกรองเนี่ยความหนืดของสีมาให้อยู่แล้วคือมีครบเอาง่ายคือเซตเนี้ยช่างแบบเห็นแล้วยิ้มเลยเพราะฉะนั้นรีบโทรมานะคะของใกล้หมดแล้วค่ะลูกค้าช่องเราแล้วคุณเคยซื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสว่านเรื่องของไขควงหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานเนี่ยวันนี้ครับคุณผู้ชมครับขอฝากยาสามัญประจำบ้านอีกสักหนึ่งชิ้นเอาไว้นั่นก็คือแคนโต้วันนี้คุณจ่ายไม่แพงแต่ว่าได้ของดีไปใช้ใช้แล้วก็แบรนด์ดังด้วยนะครับใช่แล้วค่ะคือจริงๆสีอ่ะมันทำให้ทุกอย่างดูใหม่คุณทำสีใหม่ไม่ว่าจะเป็นรั้วหรือโต๊ะต่างๆนานาที่เวลาใครเดินไปเดินมานอกบ้านเขาเห็นมองเขามาเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยบ้านนี้แบบทำไมดูใหม่ตลอดกาลหรือใครจะขายบ้านต่อโมบ้านของคุณดีกว่าใช้เครื่องพ่นสีไปเลยนะคะสะดวกสบายกว่านะคะแต่ว่าเวลานี้ราคานี้ก็ไม่รู้ว่าแบบจะอยู่อีกนานไหมก็ต้องรีบโทรมาไม่อยากให้พลาดนะครับ990บาทวันนี้ลาหมดลงแล้วนะครับผมกับพี่กลุ่มแล้วก็แคทโต้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะYeah.